โอกาสดีไม่ควรพลาดวิธีการอัปโหลดวิดีโอสั้นขึ้น YouTube Short หลังจาก EP 2 นะครับได้สอนเรื่องการอัปโหลดขึ้น TikTok แล้วเนี่ยใน EP 3 เป็นการอัปโหลดวิดีโอสั้นขึ้น YouTube Short ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใหม่บนมือถือที่ YouTube สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับวิธีการที่จะเข้าเรียนรู้ในซีรีส์ตัดต่อวิดีโอของชาวบ้านหรือเกษตรกรอย่างเรานะครับเข้าไปช่องไร่5ดาวพอเข้าช่องไร่5ดาวแล้วครับให้ค้นคว้าด้วยคำว่าไร่5ดาวตัดต่อวิดีโออย่างนี้เลยครับก็จะพบวิดีโอที่1และวิดีโอที่2ก็คือ EP 1 EP 2 ซึ่งผมทำไว้ค่อนข้างละเอียดเลยถึงกระบวนการที่ทำให้ชาวบ้านหรือคนที่มีพื้นฐานไม่เยอะนะครับสามารถตัดต่อวิดีโอได้บนมือถือเกือบทั้งหมดเลยครับขั้นตอนในการเริ่มต้นอัปโหลดให้เข้าไปที่แอป YouTube แล้วคลิกตรงเครื่องหมายดาวนะฮะจริงๆเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้นะครับที่เป็นช่องของเราอาจจะเป็นรูปตัว C ตัว B ก็ได้พอเราเข้าไปเนี่ยให้ตรวจก่อนว่าช่องที่จะอัปโหลดวิดีโอสั้นเนี่ยเป็นช่องของเราจริงหรือไม่ย้ำนะครับว่าต้องถูกทั้ง Gmail และก็ชื่อช่องถ้าอัปโหลดผิดเสียหายเยอะมากครับและควรจะเป็น Gmail ที่เรามีรหัสผ่านผูกเบอร์มือถือให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ผมขอย้ำอันดับแรกเลยครับหลังจากนั้นครับวิดีโอปกติแล้วเนี่ยจะเป็นวิดีโอแนวนอนเราคลิกเข้าไปนะฮะจะมีวิดีโอแนวตั้งแนวนอนแต่ถ้าเกิดมีจุดแดงๆอย่างนี้ครับเป็นหมายแดงๆอย่างนี้เรียกว่า YouTube Short นะครับเป็นวิดีโอแนวตั้งรูปแบบใหม่ที่ YouTube สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแข่งกับ TikTok หรือReel ของ Facebook นะครับปกติจะเป็นแนวนอนที่เรียกว่า Landscape แต่ตรงนี้เป็นแนวตั้งที่เรียกว่า Portrait โอเคครับวิธีการอัปโหลดวิดีโอคือกดบวกตรงนี้นะข้างล่างของมือถือในแอป YouTube นะครับมองตัวบวกให้ดีแล้วก็กดได้เลยอย่าลืมครับต้องเตรียมวิดีโอก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปกดบวกเลยต้องเตรียมวิดีโอให้เรียบร้อยก่อนแต่พอเรากดบวกแล้วเนี่ยจึงค่อยมาสร้างวิดีโอสั้นนะครับหมายความว่าจะถ่ายสดเลยก็ได้หรือมีวิดีโอที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วก็ได้ก็อัปโหลดโดยการคลิกบวกตรงนี้เมื่อคลิกเข้าไปนะครับแอปจะให้เราอนุญาตในการใช้กล้องใช้เสียงต่างๆเราก็ต้องบอกเขาว่าโอเคยินดีให้แอป YouTube สามารถที่จะใช้ทรัพยากรเราได้ทั้งรูปภาพไมโครโฟนแล้วก็กล้องถ่ายรูปหลายๆคนใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายแนวตั้งอัพไปเลยอย่างนี้ครับได้เลยแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับตั้งเวลาใหม่ครับถ้าวิดีโอมันยาวเกิน15วินาทีตรงนี้จะพลาดกันเยอะมากย้ำพลาดกันเยอะมากให้เปลี่ยนเป็นควรจะเปลี่ยนเป็นนะครับ60วินาทีถ้าเราใช้วิดีโอเกิน15วินาทีผมแนะนำเบื้องต้นนะครับควรตั้งเป็น60วินาทีนะครับแล้วก็อัดอย่าเกิน60ครับนี่คือสิ่งที่ไม่พลาดอันที่2ครับผมไม่ได้ถ่ายสดผมต้องคลิกอย่างรูปที่เก็บไว้หรือวิดีโอที่เก็บไว้นะครับ YouTube จะเรียงวิดีโอที่เรามีอยู่ในมือถือเนี่ยให้เราหลากหลายเลยซึ่งผมได้อัพขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเป็นวิดีโอนี้นะครับมีความยาว23วินาทีโอเคครับผมตั้งไว้60ดังนั้นอัพโหลดแน่นอนอย่างไรก็ตามครับใน EP 2 ผมได้สอนกระบวนการในการโอนไฟล์ย้ายไฟล์ค่อนข้างละเอียดนะครับอย่างไรไปดูได้ใน EP 2 นะครับแต่ใน EP นี้เนี่ยผมก็คงบอกเพียงว่าผมแนะนำวิดีโอนี้นะครับไปใส่ในโฟลเดอร์ที่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือกระบวนการที่ต้องทำนอกรอบมีอยู่ใน EP 2 โอเคเมื่อเราได้วิดีโอแล้วเราก็คลิกที่วิดีโอที่เราดูเวลาให้ถูกต้องมาแล้วครับนี่คือวิดีโอที่น่ารักผมถ่ายรูปได้โดยบังเอิญก็จะนำอันนี้แหละสังเกตว่าด้านล่างที่ผมกำลังขยับด้านล่างนะครับสามารถตัดหน้าวิดีโอได้ตัดท้ายวิดีโอได้บางกรณีนะครับวิดีโอเราถ่ายออกมาด้านหน้ามากเกินไปด้านหลังต้องตัดออกอย่างนี้ครับแต่ตัดช่องกลางในอนาคตคิดว่าคงทำได้แต่ตอนนี้นะครับของทาง YouTube Short เนี่ยยังไม่ค่อยสมบูรณ์ครับตัดได้แค่ด้านหน้ากับด้านหลังเท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเกิดมีท่านใดคิดว่าตัดได้ในแอปมือถือของ YouTube Short ก็คอมเมนต์ได้ครับแต่ผมเองคิดว่าตัดแค่ข้างหน้าข้างหลังนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับเพราะว่าเราทำเพียงแค่ง่ายๆเมื่อเราตัดด้านหน้าด้านหลังทิ้งเสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จเขาจะประมวลผลแล้วก็นำวิดีโอจากมือถือขึ้นไปช่วงนี้ต้องรอนะครับพอเรารอแล้วว่ามือถือเราเนี่ยอัปโหลดเสร็จปกติเนี่ยจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เรากดถูกครับเพราะว่าเขายังเรียกว่าเราใช้กล้องจากมือถือถ่ายอยู่แต่เราใช้วิดีโอที่อัปโหลดขึ้นไปนะดังนั้นครับกดถูกที่มุมล่างได้เลยนะครับตรงวงกลมสีแดงๆนะครับพอกดถูกเนี่ยเขาก็จะก้าวเข้าไปสู่วิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงกระบวนการนี้เนี่ยก็แปลว่าวิดีโอเรานะครับพร้อมที่จะ ตกแต่งใส่ข้อความใส่เอฟเฟกต์หรืออื่นๆเพิ่มเติมใน YouTube Short นะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเยอะเหมือนกับใน TikTok นะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่ามันไม่เยอะแต่ก็พอใช้ได้ผมแนะนำเพียงคร่าวๆง่ายๆก่อนก็คือพิมพ์ข้อความนะสังเกตนะครับข้อความจะมีตัวหนังสือสีต่างๆให้เราเลือกด้านบนก็จะมีตัวใส่กรอบให้ภาพมีเปลี่ยนอักษรเนี่ยฮะลองฝึกใช้ให้คล่องครับถ้าใครดู EP 2 แล้ว EP นี้ก็จะง่ายเนี่ยฮะกดข้างบนนะฮะที่เป็นตัว A ครับก็จะใส่กรอบหรือเปลี่ยนแพทเทิร์นฉากหลังของตัวอักษรได้นี่คือสิ่งที่ควรทำนะครับเนี่ยนี่คือเปลี่ยนฟอนต์อย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแล้วสามารถเลื่อนตำแหน่งได้โดยแตะที่ตัวอักษรค้างไว้จะเลื่อนขึ้นบนเลื่อนลงล่างก็ได้เพื่อให้เหมาะสมหรือจะเซตเวลาเรียกว่า duration time นะหรือเวลาให้ยาวนานแค่ไหนได้หมดเลยครับบางคนไม่ได้เซตไว้ก็จะเป็นตัวหนังสือเนี่ยค้างไว้ตลอดทั้งวิดีโอ23วินาทีเลยนะแต่ผมเองก็คงจะไม่กังวลเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่น่ารักนะครับก็ให้ค้างไปเลยนะครับยาวก็ยาวไม่เป็นไรนะครับนี่คือตัวหนังสือที่ผมใส่ไว้คำว่าสามัคคีคือพลังมดนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นวิดีโอง่ายๆน่ารักอีกอย่างหนึ่งครับเรื่องสำคัญและยุ่งยากมากๆคือเรื่องเสียงผมแนะนำนะครับว่าเฉพาะทำเล่นๆนะครับใส่เสียงได้เขามีเสียงที่ให้เราค้นหาหรือดาวน์โหลดเก็บเนี่ยจุดดำๆเนี่ยก็เรียกว่าเก็บ favorite หรือชื่นชอบไว้ใช้ได้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะกดแล้วก็แตะลองแตะดูครับฝึกแตะดูว่าเพลงไหนเราชอบแล้วก็กดพอเรากดใส่เข้ามาเสียงก็จะเด้งเข้ามาประมาณนี้นะครับแปลว่าเราใช้เสียงนี่แหละแต่เรื่องเสียงมีปัญหาเยอะมากผมย้ำนะครับว่าถ้าเป็นผมจะไม่ใส่เสียงตรงนี้เลยเพราะว่ามีปัญหาเยอะจริงๆ YouTube เขาบล็อกเรื่องเวลานะครับไม่ให้เกิน15วินาทีข้อ2เขาบล็อกเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยถ้าใครไปดึงเพลงบางเพลงมาที่มีปัญหาลิขสิทธิ์นะฮะเราจะไม่สามารถทำเงินได้เนี่ยแล้วก็เวลาก็ได้แค่15วินาทีส่วนตัวผมจะไม่ได้ใช้เพลงจาก YouTube เลยย้ำนะฮะส่วนตัวผมนะครับถ้าใครที่จะไปเล่นเพลงเยอะๆและคิดว่าไม่ได้สร้างรายได้ก็ทำได้แต่ถ้าใครที่ว่าคิดว่าอยากสร้างรายได้นะครับผมแนะนำให้ใช้เสียงเพลงด้วยวิธีการอื่นหรือไม่ใส่เสียงเพลงใช้วิธีการพากย์สดแบบผมก็ได้ครับแต่เฉพาะวิดีโอนี้ผมนำให้ดูว่าการใส่เสียงเพลงนี้สามารถที่จะทำได้15วินาทีมากกว่านี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งผมไม่แนะนำนะครับดังนั้นเพลงใน YouTube Short ไม่สมบูรณ์เท่า TikTok หรือ Facebook Reel นี่คือสิ่งที่ผมบอกคร่าวๆยังมีอื่นๆอีกหลายๆที่นะครับพวกเราก็ไปศึกษาเรียนรู้ได้ผมแนะนำเพียงแค่ข้อความแล้วก็เพลงนะฮะส่วนการจัดเรื่องของตัวระยะเวลาของเสียงเพลงโทษทีฮะช่วงเวลาของเสียงเพลงแต่เราสามารถให้ช่วงเวลาได้นะครับว่าจะให้เวลาเพลงดังตรงไหนอย่างไรแล้วก็ในส่วนของตัวไทม์ไลน์ว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างที่เราใส่ไว้ในวิดีโอก็จะมีให้เช่นเดียวกันตรงนี้ผมคงข้ามไปพอเราเสร็จแล้วนะครับให้คลิกถัดไปด้านบนที่เห็นนะครับโอเคในหน้านี้หรือในชุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชุดที่สำคัญที่สุดครับถ้าพวกเราออกแบบช่วงท้ายดีเนี่ยการค้นหาหรือ SEO นะ Search Engine คือเข้าถึงวิดีโอจะดีขึ้นดังนั้นครับการใส่ชื่อการใส่คำอธิบายและการใส่แฮชแท็กหรือคีย์เวิร์ดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมก็ใส่ชื่อไปแล้วก็นี่ครับย้ำนะครับว่าจะต้องเป็นสาธารณะไม่ใช่วิดีโอสำหรับเด็กนะครับแล้วก็ตรงช่องด้วยนะนี่คือสิ่งที่เราต้องติ๊กให้เรียบร้อยดูตรงนี้อีกทีนะครับคือเป็นสาธารณะหรือยังนะครับไม่ใช่วิดีโอสำหรับเด็กแล้วก็ถูกตรงช่องคือช่องไร่5ดาวนี่คือสิ่งที่ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะถึงกระบวนการสุดท้ายในการยืนยันการอัปโหลดวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ย้ำตรงนี้แหละสำคัญมากๆนะฮะใส่ชื่อให้สอดคล้องกับการค้นหาถูกช่องแล้วเป็นสาธารณะคือทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็วิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอสำหรับเด็กถ้าเป็นวิดีโอสำหรับเด็กเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะครับก็ผมขอเป็นติ๊กว่าไม่ใช่วิดีโอเด็กละกันแล้วจึงค่อยคลิกอัปโหลดขึ้นไปนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการอัปโหลดวิดีโอสั้นขึ้น YouTube Short นะครับถ้าขึ้นแล้วเนี่ยต้องรอสักระยะหนึ่งหรืออาจต้องปิดแอปแล้วก็ออกใหม่แต่ผมแนะนำให้รอสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าปิดเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็รอจนสักช่วงหนึ่งฮะคลิกไปคลิกมาดูวิดีโอจนนี่ฮะมีคำแจ้งมาว่าวิดีโอเราเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถือว่าอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังอาจจะมีวิดีโอไม่สมบูรณ์เช่นภาพไม่เห็นภาพไม่ปรากฏอะไรเงี้ยชั่วคราวแค่นั้นเอง นี่คือถือว่าวิดีโอเราอัปโหลดเป็นที่เรียบร้อยและเป็นวิดีโอที่มีเครื่องหมายช็อตคือวงกลมแดงๆเล็กๆอยู่ด้านล่างด้วยเห็นไหมฮะว่าเรียบร้อยแล้วพอเราคลิกเข้าไปในวิดีโอของช่องเราก็จะมีคำว่าช็อตเราก็จะเห็นว่าวิดีโอเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอคลิกปุ๊บก็นี่เลยครับก็มีเสียงเพลงอยู่ด้วย15วินาทีก็เป็นกระบวนการในการอัปโหลดครบสมบูรณ์แบบนะครับผมขอแถมอีกสิ่งหนึ่งก็คือการจัดการวิดีโอตัวนี้สำคัญมากนะครับเราจะได้ใส่คำอธิบายแล้วก็ใส่ผมเรียกว่าอะไรแฮชแท็กหรือคีย์เวิร์ดเข้าไปได้เพื่อช่วยให้เลือกคำที่จะค้นหาเข้าถึงได้ตรงนี้ผมขอย้ำคนที่ต้องการทำเป็นสร้างรายได้เป็นอาชีพนะครับควรจะใส่คำอธิบายแล้วก็แฮชแท็กหรือคีย์เวิร์ดลงไปที่ YouTube ช็อตของตัวเองด้วยนะครับพอเราคลิกเข้าไปที่ตัวจุด3จุดด้านหลังวิดีโอนะจะมีจุดเล็กๆจุด3จุดนะฮะคลิกไปแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้โอเคผมรีเพลย์นะครับเข้าไปที่หน้าแรกของช่องเราแล้วจะเห็นคำว่าการจัดการวิดีโอที่หน้าแรกนะครับพอเราเข้าไปถึงก็ให้ไปหาวิดีโอของเราแล้วเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะแก้ไขด้านขวามือของวิดีโอนะครับจะอยู่ตรงนี้นะมีจุด3จุดให้คลิกที่นี่ครับพอเราคลิกที่นี่เนี่ยจะมีคำว่าแก้ไขเด้งขึ้นมาเราก็สามารถที่จะแก้ไขวิดีโอได้ทั้งคำที่เราเขียนผิดในชื่อหรือจะเพิ่มคำอธิบายซึ่งดีมากๆแล้วก็ใส่เพิ่มแท็กหรือคีย์เวิร์ดได้ด้วยนี่ฮะผมเน้นตรงคำอธิบายแล้วก็เพิ่มแท็กเป็นสิ่งที่มืออาชีพหรือคนที่คิดว่าจะสร้างรายได้กับ YouTube ช็อตในอนาคตควรจะใส่ตรงนี้ด้วยเป็นของฝากพิเศษแถมท้ายให้สำหรับคนที่คิดว่าจะเอาจริงเอาจังหรือทำเพื่อเป็นอาชีพนะครับคำอธิบายก็ให้เขียนอธิบายเพิ่มเติมไปส่วนตัวแท็กผมจะทำให้ดูนะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะนึกคำที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอนั้นพอพิมพ์เสร็จเราก็สามารถที่จะคลิกในมือถือฮะใกล้ๆกับ Enter ฮะตัว Enter นะครับก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเราก็เริ่มใส่คำต่างๆที่เราคิดว่าเหมาะสมได้เลยนะครับเช่นคำว่าสามัคคีเสร็จแล้วก็คลิก Enter เนี่ยฮะโอเคพอเห็นนะครับ Enter อยู่ด้านล่างของมือถือเนี่ยครับสนุกเนี่ยผมก็พิมพ์เร็วให้ดูนะครับนี่คือใช้เร่งสปีดนะครับไม่ได้พิมพ์เร็วขนาดนี้นะครับ ก็เรียบร้อยครับนี่คือหัวใจสำคัญสิ่งมีค่ามากๆสำหรับคนที่จะทำ YouTube แล้วก็ YouTube สั้นหรือ YouTube Short ให้เป็นรายได้เป็นอาชีพในอนาคตตอนนี้เขาเริ่มมีบอกว่าเริ่มเปิดนะฮะให้มีโฆษณาแล้วก็สร้างรายได้ได้แล้วเป็นอะไรที่มาใหม่แล้วก็มาแรงและยังโอเพนค่อนข้างเยอะใครที่ยังมองข้าม YouTube Short อยู่เนี่ยลองดูวิดีโอนี้และอีกสักครั้ง2ครั้งทบทวนดูนะครับว่านำขึ้นอย่างไรและอยากให้ลองขึ้นครับผิดบ้างถูกบ้าง YouTube ค่อนข้างดีคือแก้ไขข้อความได้ต่างจากตัว TikTok หรือ Reel ของ Facebook ที่แก้ไขยากลำบากพอสมควรหรือไม่ได้เลยแต่ YouTube เนี่ยเราเข้าไปแก้ไขอะไรต่างๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายแล้วก็ออกมาในรูปแบบที่เรียกอะไรฮะสะดวกกับเราแต่ข้อเสียคือฟังก์ชันการตกแต่งการลูกเล่นเนี่ยยังไม่สู้นะฮะณวันนี้นะครับที่ผมพากอยู่เนี่ยยังไม่สู้ TikTok ยังไม่สู้กับ Reel ของทาง Facebook เขาแต่ถ้าเรามีวิดีโออยู่แล้วเนี่ยนำมาขึ้นได้ไหมนำมาขึ้นได้ครับแต่ควรเป็นวิดีโอที่ไม่มีโลโก้ของ TikTok หรือ Reel มาอยู่นะครับพูดง่ายๆว่าควรเป็นวิดีโอที่สะอาดไม่มีโลโก้อันอื่นแต่ก็เขาก็ไม่ว่าอะไรครับบางคนก็เอามาขึ้นสำหรับใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้ข้อมูลที่ลึกกว่านี้เพื่อสร้างรายได้ก็คลิกที่ลิงก์ใต้คำอธิบายได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับไร่5ดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ซับสไครป์ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียล@ไร่5ดาวอย่าลืม A วงกลมนะครับคำว่า @ สำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มข่าวความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาวสีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว